และนี่คืออะไรคะพี่โอค๋คะนี่คือสาลาเปาและปลาทงโกดทอดอแต่หลายคนบอกว่าเอาเราต้องไปกินหน้าร้านมัถึงจะอุ่นอๆอร่อยๆอแต่อันนี้คืออะไรเขาพัฒนานวิวัฒนาการมาแล้วนี่เลยค่ะเขาสามารถฟรีดในช่องฟรีดได้ถึง3เดือนโอ้สุดยอดมากแล้วแช่ตู้เย็นธรรมดาได้1เดือนแล้ววิธีการทําไม่ต้องอไปทอดซ้ํา แค่มีเตาอบลมร้อนที่ทุกบ้านก็มีแสดงว่าจะไม่คือไม่ไมอ,อมน้มําม,มันไม่เหม็นหืนไม่เหม็นหือนอย่างแน่นอนนะคะเป็นซาลาเปาสาําเร็จรูปเป็นกึ่งสาําเร็จรูปเขาคิดมาแล้วเขาลองทํามาแล้วพี่สูตรกันมาแล้ว<ม>เป็นหนึ่งปีกว่าจะได้นี้มาแบบนี้แล้วเขาว่าเป็นสินค้าโอทอมถูกต้องจําจังหวัดแล้วนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านเราไม่ต้องไปทอดกินแล้วอบลมร้อนฟืบปั๊บออกมาซื้อได้ที่ไหนคะเนี่ยพี่โอ้โหเดี๋ยวบอกเบอร์โทรให้ตอนท้ายรายการนะฮะ แต่จะพาไปทําความรู้จักกับเจ้านี้ก่อนเพราะว่าเขาไม่ธรรมดามนะครับไปถามกับคุณซาฟีอีมากเลยบังอีครับกับคุณทัศนามากเล่เล่ภรยาผลิตปลาท่องโกและสละัเปาทอดกึ่งสําเร็จรูปโอท็อปห้าดาวบังอีขายปลาท่องโกทอดที่สืบทอดมาอย่างยาวนานตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเขาก็เลยคิดวิธีการจะเก็บปลาท่องโกไว้ได้นานแล้วก็สะดวกในการกินที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปซื้อถึงหน้าร้านก็เลยลองทําปลาท่องโกสําเร็จรูป กึ่งสำเร็จรูป mm hmm. ลองผิดลองถูกมาประมาณหนึ่งปีจนประสบความสําเร็จนะฮะช่วงโควิดเนี่ยลูกค้าน้อย mm hmm. ก็เลยมีเวลาทำโรงเรือนให้ได้มาตรฐานออย, mm hmm. ยอไม่ใส่วัตถุก,กันเสียไม่มีสิ่งเจือปนมาตรฐานหาล้านอีก mm hmm. ต่างไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ไขมันสัตว์ใดๆสามารถ oh, แช่ฟรีดไปในตู้เย็นได้สเดือนแช่ช่องธรรมดาได้หเดือนเวทีการกูใช้ไฟกลางๆฉีกซองอาปาทงโกลงกระทะ นะฮะพอเหลืองเหลืองแม่นางก็ตักออกมากินได้เลยหรือถ้าใครไม่อยากจะทอดแบบว่าอยากจะแบบอบลมร้อนได้ไหมจะได้รีด <ไง S 1> น้ํามันออกมามได้เหมือนกันแล้วถามว่าขายที่ไหนสืรสั่งซื้อ,อยังไงม,มีออนไลน์ก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ส่งขายทั้งในประเทศต่างประเทศตอนนี้เป็นของดีเมืองสิงห์บุรี<ค>บางอ e ีโกเล็กปลาท่องโก1แพ็คขนาด3 5 0กรัมนะฮะมีขนาด40-50ตัว แล้วก็สาลาเปาทอด1แพ็คขนาด250กรัมมีประมาณ15ตัวแพ็คละ80บาทเท่านั้นเองครับอ,อบรมร้อนแป๊บเดียวกริง๊งได้กินละ,ะไม่อมน้ํามันทานได้สะดวกสบายครับสั่งซื้อสนใจผมขึ้นเบอร์โทรให้เลยคุณสนใจนะขึ้นเบอร์โทรให้แล้วครับ0825453102ครับนี่ ของดีสิงบุรีต้องขอขอบพระคุณบางอีโกเล็กนะคะที่ส่งมาให้รายการเป็นขา่าวเรื่องของเราในวันนี้นะคะทั้งซาลาเปาทอดและปลาท่องโกทอดนี่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปจากจังหวัดสิงบุรีนะคะเขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยนี่ละค่ะมีทั้งซาลาเปาทอดกึ่งสําเร็จรูปนะคะแล้วก็มีทั้งปลาท่องโกตัวจิ๋วแบบนี้นะคะเนี่ยเขามาแบบนิ่มๆฟรีดมาเลยนะพี่<ช>อุ๋สะดวกสบายมากอู้สมัยนี้นะสย,ยากนะ้กินก็สามารถที่จะ มาทำเองที่บ้านก็ได้นะคะขออนุญาตคุณผู้ชมชิมค่ะนี่เป็นปลาท่องโกตัวเล็กเมื่อกี้แอบชิมแล้วล่ะรสชาติอร่อยมากนี่เนื้อเขาเป็นอย่างนี้นะคะนี่อร่อยนี่ขนาดฟิตมากินยังเหมือนแบบปลาท่องโกตแบบร้อนๆเลยนะนี่เราอบลมร้อนมานะไม่ได้ทอดน้ำมันด้วยนะเป็นไงบ้างผิวเหนียวหนึบดีเหนียวหนึบมากเหนียวมากเหนียวหนึบ แต่มันไม่ใช่แบบเหนียวแบบนี้นะมันเป็นความหนึบๆของตัวแป้งอะค่ะคุณผู้ชมแล้คือสามารถที่จะไปจิ้มได้ กับไม่ว่าจะเป็นมายองเนส<ล>มายองเนสห,หรือจะเป็นอะไรอะมาลีอะชีตังขยาส<อ>ังขยาคือครอบทั่วนะคุณผู้ชมอ,อันนี้คือเขาใช้วิธีในการลงหม้อลมร้อนหม้ออบลมร้อนนะคะหรือใครอยากที่จะเอาไปทอดในน้ํามันก็ได้้มนฟู้นีนนนก็ได้แต่อันนี้ก็คือเพื่อสุขภาพคุณผู้ชมเขามีทั้งสลับเปาทอดแล้วก็มีทั้งปลาต้มโกตตัวจิ๋วนะคะสามารถไปอุดหนุนได้เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปผลิตภัณฑ์แรกที่ทําปลาต้มโโขแห่งแรกแห่งเดียวที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ อ,อร่อยเนาะไม่มันมากไม่เหม็นนื่ด้วยกินสบายจิตสบายใจเค,เค็มนิดนิดมันหน่อยไม่รู้สึกผิดกับตัวเองกินได้กินได้ถ้าเจ้าเออมีอะไรเด็ดๆแบบนี้อีกก็ส่งมาที่รายการของเรา Inbox มาได้ที่ไหนนะจ๊ะค่ะได้ที่เป็นข่าวแล้วเรื่องทาง Facebook นะคะเราจะรวบตึงนําข้อมูลนํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ทราบอย่างแน่นอนค่ะ